สวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือข่าวเที่ยงดีเอ็นเอ็นพุธที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2557เที่ยงนี้อยู่กับเรา2คนนะครับผมนันทวัฒน์กิ่งนอกครับดิฉันเกษรีเรืองกาญจนเศรษฐ์ค่ะเรียกกันว่าลุ้นระทึกกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับสำหรับวันชี้ชะตาสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและก็รวมไปถึงคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับซึ่งเมื่อช่วงเวลาประมาณ 12:24 นที่ผ่านมาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไล่เรียนให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันคร่าวๆนะครับประเด็นแรกศาลรัฐธรรมนูญระบุนะครับว่ามีอำนาจในการรับคำวินิจฉัยสถานภาพของนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดมีผลผูกพันทุกองค์กรศาลรัฐธรรมนูญจึงมีความจำเป็นในการวินิจฉัยกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินครับค่ะส่วนประเด็นที่2นะคะคำถามก็คือว่าการย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนั้นขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา268ทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ค่ะครับซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะฮะซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติออกมาแล้วนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีมีความผิดตามมาตรา268แล้วก็สิ้นสุดสถานภาพตามมาตรา180นะครับก็คือพ้นสภาพจากความเป็นนายกรัฐมนตรีไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งได้ต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่3ก็คือหากว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นพ้นจากตำแหน่งครม.ต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะด้วยหรือไม่หรือว่าจะพ้นเฉพาะครม.ชุดที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายค่ะครับซึ่งประเด็นที่3นี้นะครับศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติให้ครม.พ้นจากตำแหน่งเฉพาะบุคคลที่ลงมติเห็นชอบหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนั่นก็คือเป็นครม.ปู1เพราะฉะนั้นสรุปก็คือนายกรัฐมนตรีแล้วก็ครม.ปู1นั้นนะครับพ้นสถานภาพจากความเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าครม.ที่จะยังคงอยู่รักษาการต่อไปแล้วก็รอจัดการเลือกตั้งซึ่งก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นวันที่20กรกฎาคมหรือไม่นะครับช่วงแรกเดี๋ยวเราไปดูรายงานนะครับในการเปรียบเทียบคดีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกันก่อนนะครับซึ่งการรับวินิจฉัยสถานภาพนายกรัฐมนตรีกรณีโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนอกจากจะทำให้เห็นมาตรฐานการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญแล้วครับก็ยังเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับข้าราชการประจำอยู่เหนือการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศติดตามจากรายงานของทีมข่าว DNN ครับถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ข้าราชการประจำจะถูกโยกย้ายทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยเหตุผลสากลก็เพื่อใช้คนที่ไว้วางใจมาทำงานสนองตอบนโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์มีข้าราชการระดับ11ที่ถูกโยกย้ายจำนวน5คนประกอบด้วยพลโทสุรพลเผื่อนอัยกาถูกโยกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีระดับ11ฝ่ายข้าราชการประจำเพื่อเปิดทางให้นายทวินมาดำรงตำแหน่งแทนพลโทสุรพลเป็นเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร10รุ่นเดียวกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแต่นายอภิสิทธิ์อ้างเหตุแห่งการโยกย้ายว่าเพื่อให้การทำงานกระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้นการโยกย้ายนายวีระโรจน์พจนรัตน์พ้นจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพื่อเปิดทางให้นายสมชายเสียงหลายขึ้นมาดำรงตำแหน่งตามการผลักดันของนายนิพิษอินทรสมบัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในขณะนั้นมีการโยกย้ายนายพีรพลไตรทศาวิทย์พ้นจากตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำเหตุเนื่องมาจากนายพีรพลมีความสนิทสนมกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโยกย้ายนายพงศักดิ์เสมสันพ้นจากปลัดกรุงเทพมหานครมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำเนื่องจากนายพงศักดิ์มีปัญหากับธุรกิจของเครือข่ายพรรคร่วมรัฐบาลและโยกย้ายนายสุรชัยผู้ประเสริฐพ้นจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำเพื่อแต่งตั้งนายอัมพลกิตติอัมพลซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีความสนิทสนมกับพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนโดยนายพีรพลได้ยื่นฟ้องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นและนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ถูกฟ้องที่1และ2เรื่องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งศาลปกครองได้สั่งให้เพิกถอนคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่17/2552ลงวันที่20มกราคมปีเดียวกัน
ดยเพิกถอนการโอนนายพีรพลที่แต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำและให้คืนสิทธิประโยชน์ที่นายพีรพลจะได้รับในตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เสร็จภายใน60วันส่วนกรณีของพลโทสุรพลเพื่อนอัยการนายอภิสิทธิ์ให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการบริหารงานที่มีการสลับสับเปลี่ยนบุคลากรกันบ้างเพียงแต่พลโทสุรพลไม่ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองเท่านั้นการยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งเดียวกับพลโทสุรพลโดยอำนาจของฝ่ายบริหารก็สามารถทำได้ไม่ต่างกันเพียงแต่นายถวินไม่เห็นด้วยและยื่นฟ้องศาลปกครองซึ่งศาลปกครองก็มีคำสั่งให้คืนตำแหน่งให้เช่นเดียวกับกรณีของนายพีรพลไตรทศวิทย์อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยหากจะเปรียบเทียบกันแล้วจะเห็นได้ว่าในสมัยที่นายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีมีกรณีการโยกย้ายข้าราชการประจำระดับสูงเพื่อผลักดันคนของตัวเองขึ้นมาทำงานมากกว่าสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการบริหารงานและไม่ได้ถูกนำมาเป็นเหตุแห่งการฟ้องร้องเพื่อไล่ล่ากันทางการเมืองเช่นกรณีของนายถวินและทันทีที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้กรณีนี้มาเล่นงานนายกรัฐมนตรีก็เท่ากับว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วางบรรทัดฐานใหม่สร้างระบบราชการให้ขึ้นมามีอำนาจเหนือฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นตัวแทนอันชอบธรรมของประชาชนและที่สำคัญคือศาลรัฐธรรมนูญได้แสดงว่าการพิจารณาคดีของศาลไม่มีบรรทัดฐานใดๆเห็นได้จากการยกคำร้องให้นายอภิสิทธิ์พ้นจากความเป็นส.ส.เพราะหนีทหารแต่ในทางกลับกันกลับรับพิจารณาคำร้องให้นายกพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีทั้งที่นายอภิสิทธิ์และนายกรัฐมนตรีล้วนสิ้นสถานะทางการเมืองอันเนื่องมาจากการยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคม2556แล้วเช่นเดียวกันช่วงนี้นะคะเราจะไปฟังความเห็นของคุณอุทัยอัฐาพรค่ะเป็นตัวแทนสมาพันธ์สหประชาชนเสรีเพื่อประชาธิปไตยหรือว่าสปป.นะคะว่ามองคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาอย่างไรขณะนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วคุณอุทัยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะมองผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญออกมาเป็นยังไงบ้างคะยอมรับได้ไหมคะก็ไม่ผิดจากที่คาดหมายไว้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับคำตัดสินอยู่แล้วนะครับซึ่งก็มันมีความรู้สึกในภาษาแบบชาวบ้านเรานะครับว่าถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำตัดสินแบบนี้แต่ก็ต้องขออนุญาตว่าชาวบ้านอย่างเราเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินของศาลได้นะครับเพราะว่าเรื่องการโยกย้ายข้าราชการเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดของการบริหารราชการอยู่แล้วนะครับในยุคสมัยใดในยุคสมัยไหนในยุครัฐบาลชุดไหนก็มีการโยกย้ายราชการเนี่ยถือว่าเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเป็นอำนาจของราชการอยู่แล้วแล้วพอเมื่อลงลึกไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยคำตัดสินเนี่ยที่บอกว่าการโยกย้ายของท่านนายกเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเข้าไปแทรกแซงก้าวก่ายเนี่ยท่านอาจจะยังดูไม่ละเอียดรอบคอบนะครับว่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านเพียวพันนั้นน่ะครึ่งในท่านเพียวพันเนี่ยในสมัยที่เป็นผบ.ตร.เนี่ยท่านถือว่าเป็นอาวุโสสูงสุดนะครับค่ะเป็นอาวุโสสูงสุดในตำแหน่งนั้นท่านควรจะได้ขึ้นไปสู่ตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยตั้งนานแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยการแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่เขาดูแลกรมตำรวจเขาเรียกว่ากตล.นะฮะค่ะคณะกรรมการกตล.เนี่ยจะเป็นคนพิจารณานะครับโดยที่นายกก็ได้มอบหมายให้กับรองนายกเฉลิมนะครับเป็นคนดูแลในสมัยนั้นนะครับเพราะนั้นการจะอ้างว่าเพื่อประโยชน์แก่เครือญาติเนี่ยผมก็ถือว่ามันยังดูที่ชาวบ้านแบบเรานี่ก็ยังไม่จะเห็นด้วยสักเท่าไหร่นะครับค่ะทีนี้คุณอุทัยคิดว่าต่อจากนี้ไปจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ไหมคะคิดว่าจะมีสุญญากาศไหมคะเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งรวมไปถึงคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันครม.ปู1เนี่ยก็จะต้องถูกปลดออกไปเนี่ยค่ะ
สุญญากาศไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคำตัดสินเนี่ยคือว่าให้สิ้นสุดเฉพาะตัวครม.ที่ร่วมในคำพิจารณาในรัฐบาลปูหนึ่งแต่ว่าครม.ชุดปัจจุบันเนี่ยที่เขาไม่ได้ร่วมในคณะรัฐมนตรีชุดนั้นเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในการที่จะทำหน้าที่ในระดับรองอย่างท่านพงเทพกัญจนาเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในชุดนั้นเพราะนั้นเนี่ยการที่หลายกลุ่มเครือข่ายคาดหวังว่าจะเกิดสุญญากาศแล้วจะมีนายกมาตราเจ็ดนั้นเนี่ยก็อาจจะฝันค้างไปสักนิดนึงนะครับอาจจะยังไม่เห็นสักเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังมีคณะรัฐมนตรีที่จะสามารถที่จะบริหารราชการไปได้นะครับแต่ว่าทางออกณตอนนี้เนี่ยก็คือว่าต้องเดินหน้าเข้าไปสู่กระบวนการเลือกตั้งเพื่อที่จะเป็นทางออกให้กับประเทศนะครับต้องเลือกตั้งอย่างเดียวครับ20กรกฎาคมต้องเลือกตั้งแล้วมีข้อเสนอแนะอะไรไปยังฝ่ายต่างๆบ้างคะในฐานะที่ท่านเองก็ทำงานในภาคสังคมเนี่ยค่ะครับในส่วนของประชาชนเนี่ยก็ยังคาดหวังอยู่นะครับว่าประเทศเราเนี่ยควรจะเดินหน้าต่อไปได้แล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยการบริหารบ้านเมืองเนี่ยมันติดขัดแล้วก็ชะงักงันไปเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมการเมืองแล้วก็กระทบกับทุกๆด้านเนื่องจากว่าเราเนี่ยยังอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอยู่เพราะนั้นเนี่ย อยากจะเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้หันมาเคารพกติกาประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่วิธีการวิถีทางของการเลือกตั้งนะครับต้องรีบประกาศกฤษฎีกาลงเลือกตั้ง20กรกฎาคมแล้วให้ทุกฝ่ายทุกส่วนเนี่ยเคารพในกฎกติกาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมาอย่างนี้รัฐบาลเขาก็จะปฏิบัติตามคำสั่งของศาลนะครับส่วนม็อบที่ยังม็อบอยู่เนี่ยเราก็ควรที่จะหันกลับไปทบทวนบทบาทท่าทีของตนเองด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราก็เป็นส่วนที่ช่วยกันสร้างปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองขึ้นมาพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยก็ควรจะเดินหน้าเข้าไปสู่การเลือกตั้งนะครับเสนอตัวเองลงไม่ต้องไปบอยคอตแล้วครอบครัวอยากจะขอร้องประชาธิปัตย์ว่าอย่าไปบอยคอตเลยครับเรามาร่วมกันสร้างสรรหาทางออกให้กับบ้านเมืองจะดีกว่ามั้ยครับก็เป็นการฝากข้อเสนอไปยังฝ่ายต่างๆของคุณอุทัยอัฏฐาพรนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะครับยืนยันว่าการเลือกประธานวุฒิสภาเป็นอำนาจของที่ประชุมขณะเดียวกันก็เตรียมยื่นเปิดประชุมสมัยวิสามัญต่อเนื่องเพื่อพิจารณาถอดถอนอดีตประธานและรองประธานรัฐสภาครับหลังจากที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วยให้บรรจุยัตติเลือกประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการ22คณะเป็นวาระด่วนในการประชุมวันที่9พฤษภาคมนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาคนที่1ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภากล่าวถึงเรื่องดังกล่าวว่าที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปรายแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ว่าควรจะดำเนินการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาหรือไม่ซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับมติในที่ประชุมโดยยืนยันว่าวุฒิสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจในการดำเนินการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาได้โดยไม่ขัดรัฐธรรมนูญตามที่หลายฝ่ายกังวลอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่ปิดสมัยประชุมวิสามัญในวันที่10พฤษภาคมก็จะมีการดำเนินการยื่นเรื่องขอเปิดประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญต่อเพื่อดำเนินการพิจารณาถอดถอนนายนิคมไวรัชพาณิชย์อดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งเรื่องมาที่วุฒิสภาโดยรองประธานวุฒิสภาระบุด้วยว่าพร้อมลงชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาหากมีสมาชิกเสนอชื่อเนื่องจากเวลานี้ทุกฝ่ายต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองครับปัญหาทางการเมืองนะคะสุดท้ายก็ต้องแก้ด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ให้สิทธิประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน3เสาหลักของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องมองไปข้างหน้าอย่ากลัวประชาธิปไตยติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ
ามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนเรื่องอย่ากลัวประชาธิปไตยข้อเสนอแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองขณะนี้แบ่งออกได้เป็น2แนวทางใหญ่คือ1ทางออกแก้ปัญหาด้วยวิธีปกติตามกรอบรัฐธรรมนูญและ2ใช้วิธีพิเศษแนวทางที่2นี้มีผู้เสนอหลายรูปแบบแต่มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันนั่นคือการยกเว้นไม่ปฏิบัติตามครรลองการปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยเหตุนี้จึงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์คัดค้านอย่างกว้างขวางไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ไม่ถูกต้องล้มหลักการประชาธิปไตยระบอบการปกครองสากลนิยมที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเลวน้อยที่สุดซึ่งถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจะมีปัญหามีเสียงเรียกร้องแก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ตามแต่ก็ยังมีสภาพบังคับใช้ไม่มีเหตุผลใดที่จะปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามการแก้ปัญหาด้วยวิธีปกตินั้นบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนว่าเมื่อยุบสภาผู้แทนราษฎรกกต.ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปขึ้นใหม่เพื่อให้ครบองค์ประกอบอำนาจ3เสาหลักมีสภาผู้แทนราษฎรมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติและลงคะแนนเสียงโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายบริหารซึ่งเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ความขัดแย้งปัจจุบันถือได้ว่ายังไม่มีเหตุผลความจำเป็นต้องใช้วิธีพิเศษแก้ปัญหาแต่อย่างใดการเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธ์ครั้งที่ผ่านมามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ถึง20ล้านคนแสดงให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนจำนวนมากสนับสนุนการใช้กระบวนการเลือกตั้งเป็นทางออกแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไม่ใช่วิธีการพิเศษปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในปัจจุบันคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวอ้างมีผู้สนับสนุนทั่วประเทศอยู่เป็นจำนวนมากทั้งที่เปิดเผยและไม่แสดงตัวแต่ก็ไม่มีวิธีใดจะมาใช้อย่างวัดหาประชามติจากคำกล่าวอ้างนั้นได้นอกเสียจากการเลือกตั้งการวัดผลที่ได้รับการยอมรับจากการใช้สิทธิอย่างเสรีดังนั้นทุกฝ่ายควรเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดและเป็นที่สุดเนื่องจากทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันการต่อสู้ทางการเมืองทุกวันนี้ดูเหมือนบางฝ่ายหวาดกลัวระบอบทักษิณจึงปฏิเสธการเลือกตั้งระบอบทักษิณจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ตามหากฝ่ายใดเห็นว่าระบอบนี้ไม่ถูกต้องชอบธรรมก็ปลุกประชาชนให้ออกมาโค่นล้มผ่านกระบวนการเลือกตั้งได้จะหวาดกลัวอะไรก็ตามไม่มีสิทธิ์ใดๆมาปิดกั้นทำลายการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเว้นวรรคประชาธิปไตยไม่ได้เด็ดขาดวันนี้ทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศนะครับต่างก็มาเกาะติดรายงานข่าวกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเป็นจำนวนมากนะครับมาดูสื่อต่างประเทศกันบ้างนะครับซึ่งหลายสำนักก็ประเมินตรงกันว่าการเมืองจะเกิดวิกฤตยิ่งขึ้นนะครับหากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากจะถูกฝ่ายผู้สนับสนุนนั้นออกมาต่อต้านครับสำนักข่าว AP, AFP และ Reuters รวมทั้งเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศหลายสำนักอย่างเช่น BBC ต่างรายงานข่าวการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเข้าให้ถ้อยคำเพิ่มเติมกับศาลรัฐธรรมนูญกรณีการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ไปในทิศทางเดียวกันว่าหากมีการตัดสินให้นางสาวยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะทำให้การเมืองเกิดวิกฤตมากยิ่งขึ้นโดยสำนักข่าว AFP รายงานว่าหลังการเข้าให้ถ้อยคำเพิ่มเติมของนางสาวยิ่งลักษณ์ศาลรัฐธรรมนูญแจ้งว่าศาลได้ตัดสินว่านายกยิ่งลักษณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ซึ่ง AFP วิเคราะห์นะครับว่าหากศาลตัดสินให้นางสาวยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะยิ่งทำให้วิกฤตการเมืองของประเทศไทยย่ำแย่ลงไปอีกท่ามกลางวิกฤตการเมืองของไทยที่มาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในขณะที่ผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ยังคงประท้วงอยู่แม้ว่าจำนวนผู้ประท้วงจะลดน้อยลงก็ตามขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนของรัฐบาลเองอย่างกลุ่มนปช.ก็ประกาศที่จะออกมาชุมนุมเพื่อปกป้องนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง AFP รายงานด้วยนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญมีบทบาทสำคัญทางการเมืองของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติ
ไม่เป็นธรรมต่อครอบครัวชินวัตรโดยได้ยกตัวอย่างในปี2551ที่ศาลรัฐธรรมนูญทำให้นายกรัฐมนตรีถึง2คนที่เกี่ยวพันกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรต้องพ้นจากตำแหน่งและยังระบุด้วยว่าเบื้องหลังของวิกฤตการเมืองไทยในปัจจุบันที่ทำให้ประเทศไทยต้องแตกแยกมานานถึง8ปีเกิดขึ้นตั้งแต่พันตำรวจโททักษิณถูกบีบให้พ้นจากตำแหน่งโดยการทำรัฐประหารของกองทัพขณะที่นอกเหนือจากคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ยังมีคดีจำนำข้าวที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในวันพรุ่งนี้ด้วยซึ่งทางกลุ่มนปช.ประกาศแล้วว่าจะออกมาชุมนุมหากนางสาวยิ่งลักษณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยครับส่วนช่วงนี้นะคะเราจะไปฟังสรุปคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกับคุณประสิทธิ์ชัยคำบางค่ะผู้สื่อข่าว DNN รายงานสดทางโทรศัพท์นะคะจากศาลรัฐธรรมนูญคุณประสิทธิ์ชัยเชิญค่ะครับสวัสดีครับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถึงสถานภาพความเป็นนายกรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีวันนี้นะครับบทสรุปตั้งแต่เริ่มต้นก็คือว่าศาลนั้นมีสิทธิ์ที่จะรับวินิจฉัยในคดีนี้ในขณะที่มองว่าสถานะของนายกรัฐมนตรีในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นยังคงอยู่แม้ว่าจะมีการประกาศยุบสภาแล้วก็ตามในขณะที่มองว่าคณะรัฐมนตรีหลังการยุบสภานั้นก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับโดยศาลมองว่ากรณีการแต่งตั้งยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนั้นนายกรัฐมนตรีใช้อำนาจในการแทรกแซงก้าวก่ายเพื่อประโยชน์ทับซ้อนของตนเองและก็ผู้อื่นโดยศาลมองว่าเป็นการดำเนินการเพื่อที่จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายให้พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงษ์นั้นขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถือว่านายกรัฐมนตรีนั้นจะทำผิดนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา268และก็266วงเล็บ2และวงเล็บ3ซึ่งทำให้ฐานะความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีนั้นถือว่าสิ้นสุดลงเฉพาะบุคคลถ้าส่งผลให้ครม.ชุดปัจจุบันนั้นยังคงมีสถานะความเป็นรัฐมนตรีอยู่ยกเว้นนะครับรัฐมนตรีที่รุ่นในการประชุมคณะรัฐมนตรีในการแต่งตั้งนายทวินเปลี่ยนสีเมื่อวันที่6กันยายนปี2554นั้นจะต้องสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีด้วยเนื่องจากถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งยกย้ายในครั้งนั้นซึ่งถือว่าไม่มีความเป็นธรรมซึ่งศาลนั้นได้ยกคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดขึ้นมาร่วมในการพิจารณาด้วยแล้วก็มองว่าการดำเนินการของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดนั้นเป็นการแทรกแซงการทำหน้าที่ข้าราชการประจำครับส่วนกรณีที่ทางผู้ร้องนั้นมีการขอให้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ขึ้นมานั้นศาลมีคำวินิจฉัยออกมาว่าไม่อยู่ในขอบเขตอำนาจของศาลแล้วก็มีการยกคำร้องดังกล่าวนะครับในขณะที่บรรยากาศขณะนี้เองหลังคำตัดสินของศาลนั้นก็ยังอยู่ในภาวะปกติแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับอย่างไรก็ตามคงต้องมีการติดตามกันต่อนะครับว่าที่ประชุมของที่สภานั้นก็จะมีการพิจารณาในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีรักษาการคนใหม่ขึ้นมาแทนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งถูกวินิจฉัยให้สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีวันนี้นะครับว่าจะมีการคัดเลือกรัฐมนตรีคนใดซึ่งยังถือว่ารัฐมนตรีชุดปัจจุบันนั้นยังคงสถานะความเป็นรัฐมนตรีอยู่ครับคงต้องมีการติดตามประเด็นนี้กันต่อครับค่ะอีกนิดนึงค่ะคุณประสิทธิ์ชัยคะจะมีการแถลงข่าวจากนายกรัฐมนตรีไหมคะตอนนี้ทางส่วนนายกรัฐมนตรีนั้นยังไม่มีทราบข่าวในเรื่องนี้นะครับก็เลยยังไม่ทราบว่าจะมีการแถลงข่าวหรือเปล่าครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับค่ะค่ะขอบคุณคุณประสิทธิ์ชัยค่ะรายงานทางโทรศัพท์นะคะจากศาลรัฐธรรมนูญขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับและจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับที่มีการวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีพ้นสถานภาพจากความเป็นรัฐมนตรีรวมไปถึงครม.ชุดที่ย้ายนายทวินนะครับซึ่งหลังจากนี้ต่อไปครม.ที่เหลือก็คงจะต้องอยู่รักษาการรวมไปถึงรอจัดการเลือกตั้งนะครับซึ่งแนวทางที่ออกมาดังกล่าวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังความเห็นจากคุณพิชิตชื่นบานในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับว่ามองคำวินิจฉัยที่ออกมาอย่างไรบ้างคุณพิชิตสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณพิชิตมองผลที่ออกมาจากการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญยังไงบ้างเป็นไปตามการคาดการณ์แล้วก็เป็นธรรมกับนายกรัฐมนตรีไหมครับไอ้เรื่องคาดการณ์เป็นไปตามคาดการณ์หรือไม่ก็สังคมทุกฝ่ายก็น่าจะตัดสินใจได้ในสิ่งที่มีคำวินิจฉัยวันนี้นะครับแต่ในแง่ของประเด็นความเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยนะครับก็ผมว่ามองมีหลักคิดที่มองต่างกันหลายมุมมองนะครับ
ในส่วนตัวผมเองในฐานะเป็นนักกฎหมายเนี่ยมันมีประเด็นที่ผมขอตั้งเป็นข้อสังเกตต่อการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการกระทำทางปกครองของฝ่ายบริหารในเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกตรวจสอบโดยศาลถึง2ศาลคือการกระทำทางปกครองของฝ่ายบริหารเนี่ยจริงๆมันควรจะยุตินะครับที่คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดว่าการกระทำทางปกครองของฝ่ายบริหารเนี่ยดุลพินิจที่ใช้เนี่ยมันเถียงกันอยู่ในเรื่องดุลพินิจที่ใช้สิ่งที่เราไม่เถียงกันเลยเนี่ยนะครับก็คือเรื่องอำนาจหน้าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านมีหรือไม่ครับทำตามที่กฎหมายให้อำนาจหรือไม่ครับนะครับส่วนการที่ดุลพินิจชอบหรือไม่เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับการที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือไม่เพราะฉะนั้นดุลพินิจในการกระทำทางปกครองของฝ่ายบริหารเนี่ยถามว่าวันนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีอะไรใหม่ไปจากเดิมที่ศาลปกครองเนี่ยนะฮะได้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยส่วนการที่เอาประเด็นของเรื่องเอกสารว่ามีการจัดทำวันอาทิตย์หรือประเด็นเรื่องความเร่งรีบร้อนอะไรเนี่ยเรื่องเนี้ยศาลปกครองเขาวินิจฉัยไว้หมดแล้วล่ะครับศาลปกครองเขาแล้วเขาก็วินิจฉัยเขาก็เห็นว่าเป็นการกระทำที่ถือว่าไม่ใช่เป็นวิธีการอันเป็นข้อสาระสำคัญครับเพราะฉะนั้นในประการแรกที่ขอสรุปในประเด็นแรกก็คือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายถึง2ศาลซึ่งใครจะมองว่าเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมเนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องแรกที่เป็นเรื่องแปลกครับครับครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้อย่างที่เหตุผลคุณพิชิตได้ชี้แจงก็คือเป็นเหตุผลที่อยากจะโต้แย้งหรือว่าเป็นความเห็นต่างกับศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนี้ต่อไปหลังจากที่มีการวินิจฉัยออกมาจากศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไรไหมครับจะมีการอุทธรณ์ได้ไหมหรือว่าสิ้นสุดแล้วอ๋อก็ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเป็นศาลเดียวนะครับก็เป็นศาลเดียวแล้วก็ที่คำวินิจฉัยของเขาเนี่ยถึงที่สุดครับนะครับถึงที่สุดแล้วก็กระบวนการวิธีการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เป็นไปค่อนข้างลำบากครับโดยหลักกฎหมายโดยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยก็การตรวจสอบสิ่งแรกก็คือให้เอานำคำวินิจฉัยเนี่ยไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับก็ให้ประชาชนช่วยตรวจสอบว่าเหตุผลในคำวินิจฉัยเนี่ยเป็นอย่างไรกระบวนการตรวจสอบความชอบด้วยการกระทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยค่อนข้างลำบากนะครับค่อนข้างลำบากนะครับแล้วก็ได้แต่มีความเห็นต่างกันยังไงก็ด้วยความสุจริตว่ามันมีข้อสังเกตต่อคำวินิจฉัยอย่างที่ผมได้ตั้งต้นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านถูกตรวจสอบโดยศาลสองศาลซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับครับในฐานะที่คุณพิชิตเป็นที่ปรึกษากฎหมายของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่นะครับได้มีการพูดคุยหรือว่าท่านคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้มีข้อเสนอแนะหรือว่ามีความเห็นอย่างไรออกมาบ้างหรือยังครับครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็คงจะมีอะไรที่จะกล่าวกับพี่น้องประชาชนชาวไทยพอสมควรหลังจากนี้นะครับก็อยู่ที่ดุลพินิจแล้วก็สิ่งที่ท่านอยากจะพูดอะไรกับประชาชนแต่ว่าเชื่อว่าท่านคงจะต้องมีสิ่งที่จะบอกกล่าวกับประชาชนถึงสถานะหรือความมุ่งมั่นที่ท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีในวิถีทางประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งของใหญ่นะครับของคนทั้งประเทศท่านก็คงจะต้องมาพูดอะไรนะครับว่าสิ่งที่ท่านต้องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยโดยแท้จริงแล้วเนี่ยท่านก็คงจะต้องเปิดเผยความในใจของท่านในวาระที่อันสมควรนะครับครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายนี่นะครับหลังจากนี้ต่อไปครม.ชุดปู1เนี่ยพ้นสถานภาพไปแล้วแต่ว่ายังมีครม.ชุดที่เหลืออยู่ก็คือจะต้องทำหน้าที่ในการรักษาการต่อไปแล้วก็รอจัดการเลือกตั้งถูกต้องใช่ไหมครับแน่นอนครับก็คือสุญญากาศเนี่ยในทางการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่มีแน่นอนครับคนที่หวังลึกว่าจะเรื่องนายกมาตรา7หรือจะเอานายกคนกลางตอนนี้ไปเนี่ยผมว่าสิ่งที่จะต้องทำในวิถีทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยในหลักการทางรัฐสภาคือต้องเร่งการเลือกตั้งครับ
ครับคือควรจะเข้าสู่กระบวนการนะครับนะครับพอควรจะมีการทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ควรจะมาคุยกับคณะรัฐมนตรีที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับนะครับเพื่อดำเนินการให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วครับนะครับการบริหารราชการแผ่นดินที่มันมีข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญมาตรา181เนี่ยจะได้ไม่มีข้อจำกัดแล้วก็จะได้สร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะครับเพราะประเทศเราก็ผมคิดว่ามันฮัลโหลครับเป็นเวลาครึ่งปีแล้วครับครับขออนุญาตสอบถามสักนิดนึงนะครับหลังจากนี้ต่อไปผู้ที่จะขึ้นมาทำหน้าที่เป็นผู้นำรัฐบาลหรือรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นใครหรือว่าจะพอที่จะสรรหาจากครม.ในชุดที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ยังไงครับครับทางคณะรัฐมนตรีที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยเขาคงจะต้องมีมตินะครับแล้วก็กำหนดตัวบุคคลที่จะเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีครับคงจะมีครับครับครับเดี๋ยวคงจะต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับ คุณพิชิตกังวลถึงสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากนี้ไหมครับผมว่าทุกฝ่ายเนี่ยถ้าเอาประเทศเป็นตัวตั้งเนี่ยผมว่าทุกฝ่ายเนี่ยอย่าไปยึดติดอะไรเลยครับเอาประเทศเนี่ยเป็นตัวตั้งและรีบทำให้ประเทศเราเนี่ยกลับสู่คุณพิชิตยังอยู่ในสายไหมครับไม่แน่ใจครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับต่อเลยครับยังอยู่ครับก็คือผมว่าเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยเอาประเทศเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็ไม่ยึดติดกับเรื่องอะไรนะครับที่มันจะทำให้ประเทศเนี่ยเกิดความเสียหายครับเรามาสร้างระบบแล้วก็เอาแหละรัฐธรรมนูญที่ฉบับนี้ถึงหลายฝ่ายบางฝ่ายยังไม่เป็นที่พอใจก็ผมว่ากลับมาที่กระบวนการที่ถูกต้องคือเดินหน้าเข้าสู่วันเลือกตั้งดีกว่าครับนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีข่าวดีก็คือยังไม่เกิดสุญญากาศทางการเมืองก็คงจะต้องฝากไปยังคณะรัฐมนตรีชุดที่รักษาการต่อไปให้จัดการเลือกตั้งตามวิธีทางของระบอบประชาธิปไตยวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณพิชิตครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับส่วนทางด้านของสหพันธ์อีสานล้านนาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยนะคะก็อ่านแถลงการไม่รับอำนาจอยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเป็นการกระทำที่สมคบคิดทำลายหลักการประชาธิปไตยค่ะสหพันธ์อีสานล้านนาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยนำโดยนายอดิศรเพียงเกตอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยออกแถลงการถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมอ่านคำวินิจฉัยสถานภาพนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีโดยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการสมคบคิดเพื่อวางแผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบเพื่อโค่นล้มระบอบประชาธิปไตยทำลายอำนาจประชาชนซึ่งคำร้องของนายไพบูลย์นิติตะวันสว.สรรหาเรื่องการโยกย้ายอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.มิชอบด้วยกฎหมายนั้นแท้จริงแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องแต่แรกเนื่องจากทางกฎหมายนายไพบูลย์เป็นสว.สรรหามิอาจยื่นวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีได้อีกทั้งการยุบสภาของนายกรัฐมนตรีก็ต้องอยู่รักษาการตามมาตรา181กรณีศาลรัฐธรรมนูญได้รับคำฟ้องของสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหาในประเด็นที่กล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีมิชอบด้วยกฎหมายข้อเท็จจริงพอสรุปตามข้อกฎหมายสภาอีสานล้านนาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจรับคำร้องจากสมาชิกวุฒิสภาสรรหาเมื่อนายกรัฐมนตรียุบสภาความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงหรือไม่ข้อที่จริงนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งไปแล้วตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา180วงเล็บ2ตั้งแต่วันที่9ธันวาคมปี56ด้วยพระราชกิจฎีกายุบสภาทุกวันนี้อยู่เพื่อรักษาการตามรัฐธรรมนูญมาตรา181ซึ่งรัฐบาลรักษาการจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ทั้งนี้ในนามของสหพันธ์อีสานล้านนาเพื่อปกป้องประชาธิปไตยขอประกาศว่าจะไม่รับความอยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญอีกต่อไปเพราะมีเจตนาเร่งรีบในการวินิจฉัยไม่ยึดหลักนิติรัฐนิติธรรมและสิ่งสำคัญคือศาลรัฐธรรมนูญต้องรับผิดชอบต่อการกระทำและผลกระทบที่ตามมา
และช่วงนี้นะครับเราจะไปฟังอีกหนึ่งมุมมองนะครับท่านเป็นอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับอาจารย์อัสดางปานิกบุตรในฐานะรัฐศาสตร์นั้นจะมีความเห็นจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์อัสดางสวัสดีครับสวัสดีครับครับเมื่อสักครู่ศาลรัฐธรรมนูญมีการวินิจฉัยคดีการแต่งตั้งโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีออกมาแล้วอาจารย์มองผลการตัดสินอย่างไรบ้างมีอะไรที่ติดใจหรือเปล่าครับก็เป็นไปตามที่เขากำหนดไว้ครับครับไม่แปลกเลยฮะว่าเขากำหนดอะไรก็เป็นไปตามนั้นก็คือมีแผนที่อยู่ได้ยังไงนะครับในเมื่อการใช้กฎหมายมีการช่อฉนอันนี้เป็นอันตรายกับสังคมนะครับไม่ใช่ตัวบุคคลครับเพราะนั้นจะยึดอำนาจอะไรกันก็ใช้วิธีอื่นนะครับอย่าไปตะแบงแบบนี้เลยเพราะว่ามันทำให้สำนักกฎหมายที่สอนพวกท่านมาเหล่านั้นน่ะเสียหายไปด้วยผู้อาจารย์ที่ตายไปแล้วคงสะดุ้งครับนะครับเพราะว่ามีการตะแบงตลอดเวลาศาลรัฐธรรมนูญจะให้คนเชื่อได้ไงในเมื่อไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับครับคำวินิจฉัยบางอัน6เดือนมาแล้วก็ยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจาครับหลายเรื่องนะครับที่ไปค้นกันมาเนี่ยเจอเยอะแยะเลยก็แสดงว่าบ้านเมืองนี้ก็มีคนเป็นใหญ่ที่สามารถทำอะไรที่ผิดกฎหมายได้ฝ่าฝืนกติกาได้ก็ต้องปล่อยไปนะครับครับเราตัวเล็กๆคงทำอะไรไม่ได้ได้แต่มองต้องก้มหน้ารับชะตากรรมไปครับส่วนคนที่ได้รับความกดดันก็ต้องหาทางต่อสู้ต่อไปครับใครอยู่ตรงไหนก็ต้องสู้กันไว้ว่าไปตามนั้นครับสิ่งที่อาจารย์อัสดางบอกว่าเป็นความช่อฉนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหมายถึงบรรทัดฐานผมไม่ได้หมายความว่าถึงตุลาการผมว่ามีการใช้กฎหมายอย่างช่อฉนของใครก็แล้วแต่ครับนะครับเพราะเราอย่าไปหมิ่นศาลค่ะเดี๋ยวฟ้องเราครับเป็นความช่อฉนในการใช้กฎหมายที่ความกฎหมายคือพูดง่ายๆคือมีการใช้กฎหมายแบบไม่ยุติธรรมมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่ผมเชื่อว่าตั้งแต่รัฐประหาร19กันยา19ไอ้49ครับนะครับพ่อผมเป็นผู้ภาษาสอนให้ใช้กฎหมายอย่างยุติธรรมครับเพราะนั้นไอ้คำนี้มันก็ยึดถือมาได้เสมอไปพูดที่ไหนไม่เสียหายถ้าเราทำถูกต้องนะครับซึ่งตรงกันข้ามคนทำไม่ถูกต้องก็สะดุ้งเองหรือเขาไม่รู้สึกก็เป็นได้นี่แสดงว่าไม่ได้สนใจสังคมนะครับฉะนั้นก็ฝ่ายรัฐบาลซึ่งตั้งรับอยู่ก็คงจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงนะครับครับฝ่ายเราซึ่งประชาชนก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับนะครับฝ่ายคนที่เตรียมตัวอยากเป็นผู้ปกครองส้มหล่นก็เตรียมตัวกันไปครับซึ่งมีการชื่อบุคคลเยอะแยะเลยนะครับครับนะอาจารย์พอจะคาดการสถานการณ์หลังจากนี้ต่อไปได้ไหมครับว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปการชุมนุมของกลุ่มต่างๆมันเป็นความกดดันชนิดหนึ่งที่คนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมได้รับนะครับครับพวกเราเนี่ยมีปัญหาก็เป็นปัญหาที่เราคาดเดาไม่ได้ว่าไอ้ความกดดันมันจะระเบิดเมื่อไหร่เหมือนคุณโดนรังแกมาตลอดกี่ปีกี่ชาติคุณก็ตูมือขึ้นมาสักวันหนึ่งปัญหาภาคใต้นี่เกิดจากความไม่ยุติธรรมนะครับครับจำไว้นะครับผมศึกษาแน่นอนผมยืนยันว่าเราเนี่ยไม่ดูแลเขาด้วยความยุติธรรมเราเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบแกล้งเขาใช้อำนาจบาดใจในที่สุดเวลามันเกิดขึ้นมาก็แก้ไม่ได้เห็นไหมฮะครับปัญหาภาคใต้จาก47มี57แล้วทำอะไรไม่ได้แก้อะไรไม่ได้ใครเป็นผบ.ทบ.คุยโม้ไม่เห็นแก้ได้สักคนหนึ่งนายกทั้งหลายก็แก้ไม่ได้ครับมันจะเกิดอย่างนี้ไหมครับถ้ามันเกิดขึ้นมาถ้าคุณตีเมืองและคุณรักษาไม่ได้อย่าลืมนะปัญหาใหญ่ของการตีเมืองคือคุณตีเมืองแตกแล้วคุณรักษาไม่ได้นะครับครับเพราะนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ขึ้นกับแนวทางการต่อสู้ของอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกกดดันมากกว่าครับก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากอันนี้ในทางรัฐศาสตร์ชัดเจนเลยครับบอกได้เลยว่าในทางทฤษฎีการเมืองนั้นการต่อสู้แย่งชิงอำนาจต้องมีการสูญเสียครับนะครับครับอาจารย์ครับมีก็แล้วแต่อาจารย์ครับมีอย่างฝ่ายอื่นนะฮะที่อีกกลุ่มหนึ่งเขาก็จะโจมตีว่าทางฝั่งนี้ก็คือไม่ยอมรับอำนาจของศาลตรงนี้อาจารย์ไม่ฮะคนเหล่านั้นเขาถือพวกอยู่แล้วบ้านเรามันแยกเป็นสองข้างครับปล่อยไปเถอะครับ
ขาก็ต้องพูดตะแบงหาเรื่องไปเรื่อยทุกวันใครอ่านโซเชียลเน็ตเบิร์กก็ปวดหัวตายไม่รู้จะเชื่อใครนะวันหนึ่งไลน์มาไม่รู้กี่ร้อยเรื่องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าสังคมเราแตกแยกอย่างนี้มีอย่างเดียวที่จะเกิดนะครับคือฆ่ากันมากขึ้นครับคุณดูนะฮะขนาดนึกว่านิ่งนอนใจว่าไอแลนด์เหนือจะไม่มีเรื่องเห็นไหมฮะปะทุแล้วนะครับครับเพียงแต่ว่าคุณตัดสินใจผิดนิดเดียวเองครับนะฮะเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องเราทำให้บ้านเมืองพังก็เป็นได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับคนที่อยากได้อำนาจแล้วกันนะครับว่าถ้าเขาอยากได้อำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็ทำได้ครับแต่มันการต่อสู้เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบคอมมิวนิสต์เมื่อ08หรือเปล่าครับเราไม่รู้นะครับแต่บ้านเมืองพังแน่ๆอยู่แล้วครับซึ่งผมเชื่อว่าคนที่เกี่ยวข้องไม่สนใจนะครับคนที่ประพฤติปฏิบัติในทางไม่ถูกต้องในไม่สนใจครับว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงครับอันนี้น่ากลัวสำหรับพวกเราซึ่งเป็นชนชั้นล่างแล้วก็ไม่มีอำนาจในการต่อสู้อย่างอื่นครับอาจารย์ครับผลออกมาแบบนี้นายกรัฐมนตรีแล้วก็ครม.ปูหนึ่งพ้นจากสถานภาพการทูลเกล้าเรื่องของพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งจะทำให้สะดุดไหมครับมันสะดุดได้อยู่แล้วฮะครับอันนี้มันเป็นทีมเดียวกันอยู่แล้วนะครับในลักษณะยุทธศาสตร์นะฮะผมก็ไม่อยากเหมาแต่ก็คิดว่าในกลุ่มกกต.ก็พฤติกรรมมันน่าสงสัยว่าก็จะเป็นกระบวนการเดียวกันนะครับครับเพราะว่าจากการเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่ได้มีเจตนาที่จะสู้ในการจัดการเลือกตั้งครับนะครับถือว่าปล่อยปละละเลยตามหลักโชคดีไม่เห็นมีใครฟ้องอะไรนี่ครับนะครับคือถ้าเรายึดครับเชิญครับหน้าที่และความรับผิดชอบของเราเป็นหลักในการทำงานบ้านเมืองมันไม่เจ๊งหรอกครับครับก็ขึ้นอยู่กับว่าคนเหล่านั้นซึ่งมีวุฒิภาวะทั้งหมดเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่เราคาดเดาเขาไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์หลังจากนี้ต่อไปมันก็คงจะยังคงดึงดันกันอยู่ระหว่างครม.ที่เข้ามาทำหน้าที่รักษาการต่อแล้วก็รวมไปถึงกกต.ที่มีหน้าที่ในการจัดการเลือกตั้งแต่ว่าก็เหมือนจะไม่เดินหน้าจัดการเลือกตั้งเท่าที่ควรก็พูดอย่างนั้นตายไปแล้วเอา 2-3 วันเนี่ยครับนะครับ 2-3 วันเนี่ยไม่มีครม.ทำยังไงดีกว่าหรือไม่ปฏิบัติตามทำยังไงครับนะครับหมายความว่าเกิดบอกว่าไม่ยอมรับความตัดสินศาลรัฐธรรมนูญเพราะศาลเห็นสวยหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่จะอ้างครับอันนี้แล้วแต่ครับผมก็เลยรู้ว่าทางฝ่ายรัฐจะตั้งรับยังไงแต่เชื่อว่ามีครับมีก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องออกมาอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์บ้านเมืองเราจะบอกว่าดีขึ้นคงยากครับอาจารย์มีคำแนะนำไปถึงคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เหลือไหมครับว่าควรจะทำยังไงต่อไปคงไม่มีอะไรฮะเพราะว่าเขาคงรู้มากกว่าผมอะไอเราเป็นคนอยู่นอกวงก็เพียงแต่มองความไม่ยุติธรรมว่าผมไม่ชอบตั้งแต่เด็กแล้วผมไม่ชอบความไม่ยุติธรรมครับนี่เรียนตรงๆครับแล้วก็ผมไม่ชอบการกดขี่ผมเหมือนรังแกโดยไม่มีทางสู้ครับนะครับครับอีกเรื่องนึงแล้วกันครับอาจารย์วันพรุ่งนี้มีรายงานบอกว่าการประชุมปปช.เนี่ยจะมีการอาจจะมีการลงมติชี้มูลความผิดถอดถอนนายกโครงการรับจำนำข้าวตรงนี้มันยังจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าครับก็จะให้ขนาดนี้วันนี้ถอดถอนก็จะไม่มีตำแหน่งให้ถอดถอนเลยครับแล้วคุณจะไปเขาอยู่ในตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญนะครับรักษาการนะครับเขาไม่มีตำแหน่งแล้วคุณยังไปบอกเขาว่าถอดถอนเขาถอดถอนเขาตำแหน่งอะไรล่ะผมก็งงเหมือนกันครับไอ้นี่ผมว่าตามรัฐธรรมนูญนะครับครับเขาอาจจะเก่งกับผมไม่ได้เรียนกฎหมายแต่ผมก็ไม่โง่พอที่จะบอกว่าเอ้ยผมเข้าถูกนะครับนะครับครับเอาละครับก็เป็นความเห็นนะฮะของอาจารย์อัศดางปานิกบุตรอดีตคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความเห็นกับเราขอบพระคุณครับอาจารย์ครับฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของสอรสนะคะกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีคำตัดสินออกมาแบบนี้ค่ะ
กลับมาติดตามข่าวเที่ยง DNN กันต่อค่ะช่วงนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของสรส.ค่ะครับศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับก็เตรียมทูลเกล้าขอพระบรมราชวินิจฉัยกรณีศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้นายกรัฐมนตรีและคณะพ้นจากสถานภาพครับนายทาริศเพ็งดิษอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสเปิดเผยว่าสอรสได้ประเมินสถานการณ์กรณีหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะพ้นจากสภาพทั้งหมดโดยประเมินว่าจะทำให้เกิดเหตุรุนแรงเนื่องจากขณะนี้จากการข่าวพบว่าม็อบประชาธิปัตย์และแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.เตรียมการที่จะเคลื่อนไหวโดยจะใช้ความรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้สอรสจึงได้เตรียมการร่างหนังสือเพื่อทูลเกล้าในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองโดยขอพระบรมราชวินิจฉัยว่าการตัดสินของศาลเกินบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหรือไม่และในระหว่างนี้จะขอให้รัฐบาลปฏิบัติหน้าที่รักษาการต่อไปตามมาตรา181เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นล่าสุดนะครับสอรสได้ร่างหนังสือดังกล่าวแล้วก่อนส่งให้ผู้บริหารสอรสลงนามต่อไปหากคำพิพากษาของศาลเนี่ยนะครับได้พิพากษาไปในแนวทางว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องพ้นไปทั้งคณะซึ่งก็จะทำให้เกิดสูญญากาศตามความประสงค์ของพรรคการเมืองบางพรรคสรสในฐานะมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยเนี่ยประเมินว่าจะเกิดเหตุรุนแรงอย่างมากสรสได้เตรียมแนวทางแก้ไขเพื่อลดความรุนแรงที่จะเกิดการปะทะกันอย่างต่อเนื่องโดยอาจจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยสอรสได้ตัดสินใจกราบบังคมทูลเกล้าถวายขอพระบรมราชวินิจฉัยเพื่อนำความกราบบังคมทูลว่าการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในแนวทางที่อาจจะเกิดดังว่าเนี่ยเป็นการตัดสินที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามหลังจากนี้นะครับสอรสจะประเมินสถานการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทุกชั่วโมงและก็จะมีการแถลงท่าทีอีกครั้งในช่วงเย็นหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยไปแล้วครับและการแบไตข้อเสนอ10ข้อจากปากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะซึ่งเป็นข้อเสนอเดียวกับกปปส.ก็แสดงให้เห็นได้ชัดเจนค่ะว่านายอภิสิทธิ์นั้นยังคงรักษามาตรฐานกระบวนการนอกประชาธิปไตยได้ดีทีเดียวติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ทิ้งหมัดเข้ามุมเรื่องมาตรฐานมาร์กที่แรกก็สร้างความฮือฮาได้พอสมควรเมื่อนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อัดคลิปวิดีโอลง YouTube ยอมรับว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและขอโอกาสเดินหน้าหาทางออกของประเทศต่อด้วยการเดินสายพบปะข้าราชการและตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆเสมือนจะรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆเพื่อหาทางออกสังคมไทยก็ส่งเสียงตอบรับและสนับสนุนเพราะทุกคนย่อมอยากเห็นประเทศหลุดพ้นจากความขัดแย้งทางการเมืองยิ่งหัวหน้าพรรคการเมืองที่บอยคอตการเลือกตั้งออกมาอาสาขันแข็งก็ดูเหมือนว่าทางออกจะเห็นได้ชัดขึ้นเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทางออกของปัญหาการเมืองก็คือการเดินหน้าเลือกตั้งเพื่อให้มีรัฐบาลมีนายกที่ผ่านความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ของประเทศให้เข้ามาทำหน้าที่และเดินหน้าปฏิรูปแก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมแต่เมื่อนายอภิสิทธิ์เปิดแถลงรถแมป10ข้อออกมาทุกอย่างก็เอวังแทนที่จะเป็นทางออกกลับเสนอเข้าสู่ทางตันซะอย่างนั้นทั้งเรื่องให้นายกลาออกให้มีรัฐบาลนายกคนกลางสภาปฏิรูปสารพัดสารเพเว้นวรรคการเลือกตั้งไปอีกไม่ต่ำกว่า1ปีโดยไม่มีกฎหมายใดรองรับข้อเสนอที่ว่ามาทั้งหมดได้เลยนำซ้ำทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องเก่าๆ
ที่เสนอกันมาหมดแล้วบนเวทีม็อบกปปส.แล้วก็เห็นได้ชัดเจนว่าไม่ได้รับการตอบสนองจากคนส่วนใหญ่ในสังคมจนสถานการณ์ยืดเยื้อกันมากว่า6เดือนจนเกิดเป็นข้อสงสัยว่านายอภิสิทธิ์ไม่รับทราบเรื่องเหล่านี้บ้างหรืออย่างไรยิ่งไปกว่านั้นในฐานะหัวหน้าพรรคการเมืองเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยแต่กลับแสดงออกถึงการปฏิเสธการเลือกตั้งปฏิเสธการออกเสียงของประชาชนมองไม่เห็นหัวคน20ล้านคนที่พากันออกมาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้จะถูกขัดขวางด้วยวิธีการต่างๆนานาจะยังเชิดหน้าชูตาว่าเป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรหากนี่คือมาตรฐานของพรรคประชาธิปัตย์มาตรฐานของนายอภิสิทธิ์ก็คงพอรู้แล้วว่าอะไรคือส่วนเกินของประชาธิปไตยมาดูงานเสวนาในวงรัฐศาสตร์กันบ้างนะครับซึ่งนักวิชาการด้านวรรณกรรมระบุนะครับว่าวรรณกรรมสัจจนิยมมหัศจรรย์นั้นมีอิทธิพลต่องานเขียนและสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศไทยครับและเป็นพื้นที่แสดงออกในห้วงเวลาที่วรรณกรรมหลากหลายแนวได้ถูกท้าทายครับคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดเสวนารัฐศาสตร์ภาคประชาชนตอนสัจจนิยมมหัศจรรย์การเมืองการปลดปล่อยและวรรณกรรมเพื่อเป็นเกียรติแก่การจากไปของกาเบรียลกาเซียมาเกสนักเขียนชาวโคลัมเบียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณคดีและย้อนรำลึกถึงพัฒนาการของสัจจนิยมมหัศจรรย์ในสังคมไทยและทั่วโลกโดยนายชูศักดิ์ภัทรกุลวณิชนักวิชาการด้านวรรณคดีมองว่าวรรณกรรมสัจจนิยมมหัศจรรย์ได้แพร่ขยายกลายเป็นกระแสวรรณกรรมโลกในช่วงปลายศตวรรษที่20โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกาเบรียลกาเซียมาเกสได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณคดีในปี1982วรรณกรรมสัจจนิยมมหัศจรรย์ก็ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางไปทั่วทั้งโลกโดยได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษจากนักเขียนในหมู่ประเทศโลกที่3ครับและประเทศที่เคยตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกตลอดจนนักเขียนชนกลุ่มน้อยในประเทศต่างๆที่เล็งเห็นว่าสัจจนิยมมหัศจรรย์เป็นแนวการเขียนที่เอื้อให้พวกเขาสามารถสถาปนาอัตลักษณ์ความเป็นชาติหรืออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ไม่ตกอยู่ภายใต้การนิยามหรือการบงการของอดีตเจ้าอาณานิคมซึ่งบางส่วนมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยทั้งในแง่ของเชิงโครงสร้างและการแสดงออกของฝ่ายทั้งสองฝ่ายที่เห็นแตกต่างกันนักวิชาการรุ่นหลังก็เลยรู้สึกว่ามันไม่พอที่จะบอกว่าสัจจนิยมมหัศจรรย์ถ้าดูแต่เนื้อหาของมันว่ามันนำเสนอความเป็นจริงอันมหัศจรรย์ซึ่งไม่ตรงกับชุดความจริงของโลกตะวันตกเนี่ยก็เลยมีความพยายามที่จะนำเสนออีกชุดหนึ่งว่ามันเป็นโหมด of writing เป็นวิธีการเล่าเรื่องวิธีการนำเสนอเรื่องมากกว่าในทัศนะส่วนตัวผมคือว่ามันแทบจะเหมือนกับกลายเป็นสูตรว่าถ้าคุณอยากจะเขียนสัจจนิยมมหัศจรรย์ก็เอาลิสต์ของฟาลิสมาแล้วก็ติ๊กลิสต์เช็คลิสต์อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าโดยหลักๆก็คือว่ามันคือถ้าเรามองในโหมดแบบไรติ้งก็คือว่ามันคือการเอาแนวเขียนแบบสัจจนิยมมาผสมกับแนวเขียนแบบตำนานพื้นบ้านแล้วมาให้มันดำรงอยู่ในเรื่องเดียวด้านนายสุชาติสวัสดิ์ศรีผู้ทรงคุณวุฒิทางวรรณกรรมมองว่ากระแสสัจจนิยมมหัศจรรย์โดยเฉพาะกระแสความนิยมงานเขียนของกาเซียมาเกสได้แผ่กระแสความนิยมจนท้ายที่สุดสามารถสถาปนาเป็นกระแสวรรณกรรมสำคัญกระแสหนึ่งในแวดวงวรรณกรรมไทยร่วมสมัยโดยในระยะแรกเริ่มนะครับช่วงทศวรรษ2520หลังเหตุการณ์สังหารหมู่6ตุลาคม2519สัจจนิยมมหัศจรรย์ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของวรรณกรรมร่วมสมัยในยุคที่กระแสวรรณกรรมเพื่อชีวิตถูกตั้งคำถามท้าทายและต่อต้านอย่างหนักทั้งจากนักเขียนที่เคยอุทิศตัวเป็นนักเขียนแนวเพื่อชีวิตเองและจากนักวิจารณ์นักวิชาการสายเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมซึ่งเมื่อผนวกกับการหวนไปเชิดชูประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่นและการหันไปศรัทธาวัฒนธรรมชุมชนในช่วงกลางทศวรรษ2530วรรณกรรมสัจจนิยมมหัศจรรย์ในท้ายที่สุดก็สามารถสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นวรรณกรรมทางเลือกที่หลายคนเชื่อว่า
จะเป็นคำตอบให้กับสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ครับกระทรวงมหาดไทยค่ะประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดที่ประสบภัยแผ่นดินไหวทางภาคเหนือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างเร่งด่วนค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวิสารเตชะธีรวัฒน์ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบแผ่นดินไหวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกตากสุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ลำปางเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาและแพร่ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายวิบูลย์สงวนพงศ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือ5จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้แก่เชียงรายเชียงใหม่พะเยาแพร่และน่านให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมตรวจสอบและสำรวจความเสียหายรวมถึงเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนนอกจากนี้นายฉัตรชัยพรหมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสั่งการแก้ไขปัญหาและประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเช่นกันขณะเดียวกันค่ะนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ประกาศเตือนประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก aftershock ที่ยังคงเกิดต่อเนื่องต่อไปอีก 6-12 ชั่วโมงทั้งนี้หากมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะแจ้งข้อมูลให้ทราบเป็นระยะด้านนายมนทนสุประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกล่าวว่าได้สั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายแล้วเบื้องต้นพบความเสียหายที่จังหวัดเชียงรายมากที่สุดส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่พบความเสียหายไม่มากนักขณะที่จังหวัดพะเยาพบความเสียหาย2จุดโดยการกำกับดูแลในส่วนของอาคารต่างๆให้มีความปลอดภัยทางกรมโยธาได้มีกฎกระทรวงเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร9ประเภทนะคะอาทิอาคารสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไปอาคารขนาดใหญ่พิเศษโรงแรมขนาด80ห้องขึ้นไปส่วนอาคารที่ก่อสร้างก่อนปี2550สามารถเสริมความเข้มแข็งของอาคารได้ทั้งนี้จากการที่ไม่สามารถระบุล่วงหน้าได้ว่าจะมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอีกหรือไม่และในพื้นที่ใดโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไม่ได้อยู่ในแนวรอยเลื่อนของแผ่นดินไหวแต่เป็นพื้นดินที่อ่อนรับคลื่นสั่นสะเทือนได้ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมซึ่งทางกรมโยธาจังหวัดมีแนวคิดที่จะเสนอให้อาคารที่ก่อสร้างก่อนปี2550ได้รับการตรวจสอบความมั่นคงและความปลอดภัยค่ะจากเหตุแผ่นดินไหวในภาคเหนือนะครับมาต่อกันที่เหตุความคืบหน้าเหตุระเบิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการตั้งค่าหัวมือระเบิดรายละ 100,000 บาทนะครับขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงพบหลักฐานชี้ชัดกลุ่มนายมรูดิงสามะเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ครับเหตุลอบวางระเบิด2จุดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับทั้งที่บริเวณหน้าร้าน 7-Eleven สาขาพลพิชัยและที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประเมินว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มนายมรูดิงสามะผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่มีหมายจับติดตัว9คดีและเชี่ยวชาญการประกอบระเบิดทุกชนิดหลังจากที่เมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาได้เข้ามาเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปปิดล้อมจับกุมแต่ว่าสามารถหลบหนีไปได้ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเข้ามาวางแผนเพื่อเตรียมการก่อเหตุครับส่วนพื้นที่เกิดเหตุระเบิดทั้ง2จุดเจ้าหน้าที่ยังคงกันพื้นที่เป็นเขตห้ามเข้าเนื่องจากยังเคลียร์พื้นที่ไม่แล้วเสร็จซึ่งทางชุดพิสูจน์หลักฐานจะเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งขณะที่พลตำรวจตรีเอกภพประสิทธิ์วัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้สั่งการให้นำกำลังตำรวจชุดเฉพาะกิจจากสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยในตัวเมืองหาดใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์นั้นยังไม่น่าไว้วางใจส่วนบรรยากาศที่สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่
จ้าหน้าที่ยังคงเปิดบริการประชาชนตามปกติท่ามกลางเศษซากความเสียหายครับด้านพลตำรวจตรีอนุชาโรมยานันท์รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาอย่างเร่งด่วนตั้งแต่เมื่อช่วงวันนี้โดยกำชับให้เร่งติดตามคดีและปรับกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่พร้อมหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บและซ่อมแซมที่ทำการของตำรวจที่ได้รับความเสียหายโดยวันพรุ่งนี้นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยทั้งนี้ตำรวจได้เผยภาพผู้ต้องสงสัยลอบวางระเบิดสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ซึ่งพบว่าคนร้ายใส่เสื้อสีดำเดินออกจากสถานีตำรวจแล้วมีชายใส่เสื้อสีเหลืองขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ขโมยมาจากจังหวัดปัตตานีมารับไปส่วนเหตุระเบิดหน้า 7-11 นะครับพบผู้ต้องสงสัยเป็นชาย2คนขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดทิ้งไว้ก่อนหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งรางวัลนำจับคนร้ายไว้คนละ 100,000 บาทครับและก่อนที่จะลากันไปในวันนี้นะครับสรุปรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ต้องพ้นจากตำแหน่งซึ่งมีส่วนร่วมในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีซึ่งมีทั้งสิ้น9ท่านด้วยกันนะครับนั่นก็คือนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายกิติรัตน์ณรนองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ด้วยครับค่ะต่อเนื่องด้วยนายศิริวัฒน์ขจรประสาทนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลตำรวจเอกประชาพรมนอกค่ะรองนายกรัฐมนตรีนายประสบสุรัสสวัสดีรองนายกรัฐมนตรีนะคะและสุดท้ายคือพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะหลังจากนี้คงต้องติดตามสถานการณ์ทางการเมืองต่อไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเที่ยง DNN ประจำวันนี้คุณเกษริเรืองการจนะเศษผมนันทวัฒน์กิ่งนอกพร้อมด้วยทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ